Ariana Secret Club คำเตือนคลิปนี้เป็นมายากลทำขึ้นเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเด็ดขาดทำไมเขาใช้ต้นไม้อ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะหาได้เด็กๆฮะ Daddy จะทำมายากลให้ดูมายากลอะไรหรอคะดูโอเค1 2 3แดดดี้บอกอยู่แล้วว่าแดดดี้จะทำมายากลให้ดูค่ะแดดดี้มี magic trick magic trick มา magic trick นะคะนี่มายากลมายากลมายากลอุ้ยตอนนี้เป็นไงบ้างทีวีของเรามันแตกนะคะแดดดี้บอกว่าแดดดี้สามารถซ่อมได้ค่ะใช่ไหมแดดดี้ใช่ครับแดดดี้มีแมจิกทริคหรือมายากลที่จะซ่อมทีวีนี้ได้ค่ะโดยใช้นี่เลยน้ำยาล้างจานนะใช่ใช่โอเคทำยังไงอะใส่ลงไปเลยพี่ฝันใส่ไปหมดนี่เลยเหรอครับค่อยๆใส่เลยค่ะแบบนี้เลยนะนี่อยู่โอ้โหโอ้โหโอ้ยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยมันจะได้ผลเหรอคะนั่นน่ะสิแม่พึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแดดดี้บอกว่าแดดดี้เป็นนักมายากลใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยนะนั่นน่ะสิมันโอเคพอไงต่อคะโอเคอันนี้สเปรย์ใช่บีสเปรย์เลยผิดด้านอ๋อดูแล้วทั่วใช่โอ้อย่างนี้เลยเหรอแดดดี้มันจะใช้เฮ้ยโอเคคุณแดดดี้อะไรต่อคะเนี่ยโอเคพอ here alright อะไรต่อแดดดี้แป้งโอเคแล้วไงต่ออ่ะ okay cover the whole thing ใส่ไปเลยเหรอใส่ไปเลยตอนนี้หนูยังงงอยู่มากเลยค่ะว่าแดดดี้ทำอะไรเราใส่เนี่ยนะทั้งหมดหมดเลยเหรอแดดดี้ใช่หมดเลยทุกทีด้วยเราเชื่อฟังนักมายากลระดับโลกแดดดี้นะคะว่ามันจะเชื่อมยังไงทั่วขอบด้วยแล้วแดดดี้คะถ้ามันไม่แดดดี้ช่วยด้วยบีช่วยแดดดี้ด้วยช่วยช่วยกันใส่ขอบให้ทั่วเลยนะคะนี่ใส่แป้งเข้าไปนะคะแล้วไงต่อแดดดี้นี่แดดดี้ช่วยนะคะแดดดี้ช่วยเกลียนี่โอเคนักมายากลของเราขั้นตอนต่อไปอะไรอ่ะมาม่านี่นะแดดดี้มาม่าเลยนะแดดดี้คะหนูรู้สึกว่าเราทำอาหารมากกว่าค่ะใช่เราทำอาหารไม่ใช่แดดดี้บอกไม่ได้ทำอาหารทำมายากลซ่อมได้แล้วมาม่าเนี่ยนะซ่อมได้ใช่แดดดี้บอกซ่อมได้ everywhere everywhere ทั่วเลยทั่วพี่ฝันให้กระจายโอ้โหทั่วนะทั่วแล้วไงต่อทั่วยัง maybe a little bit extra extra บอกอะไรต่อหมดแล้วโอเคต่อไปโอ้ my god โอเคข้าวใส่ข้าวเสียข้าวด้วยนะอันนี้มายากลหรือทำกับข้าวเนี่ยบีใช่อ่ะใส่อ่ะแดดดี้บอกใส่ให้ทั่วใช่ไหมทุกทีอ่ะทุกทีอ่ะทุกทีกระจายใช่ไหมคะโอเคให้ทั่วนะมันซ้ำมือถือกับข้าวใช่ไหมมีเบียกมือถืออะไรนะเหมือนมือถือเปียกใช่ข้าวดูดความชื้นกระต่ายโอ้ไม่แล้วเดี๋ยวอธิบายนิดนึงแดดดี้บอกว่าเวลามือถือเรามันเปียกอ่ะเราไปใส่ไว้ในข้าวแล้วมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมซ่อมได้เขาก็เลยใช้วิธีการเดียวกันก็คือเอาข้าวสารน่ะมาโปะแบบนี้
แต่คำเตือนนะคะอย่าไปทำแบบนี้กับใครใช่ไหมเอ้ยอย่าไปทำแบบนี้กับทีวีนะคะเพราะว่าแค่แดดดี้คนเดียวนะนักมายากลแดดดี้คนเดียวที่สามารถทำได้ใช่ไหมที่จะให้ทีวีนี้กลับมาเหมือนเดิมนะคะดูได้เหมือนเดิมใช่ไหมพี่ฝันใช่โอเคแล้วคือเรายังไม่เข้าใจอ่ะแล้วมันจะกลับมาได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิอันนี้เสร็จหรือยังคะแดดดี้ยังเหรออ๋อโอเคยังไม่เสร็จแล้วมีอะไรคะเนี่ยอันนี้คือไดเป่าผมเราจะใช้ความร้อนช่วยในการประสานจอให้มันเข้าที่ให้มันแบบว่ามาใช้งานเหมือนเดิมได้ใช่ไหมแดดดี้ใช่ครับโอเคนี่นะคะไดเป่าผมนะธรรมดาเลยนะแบบนี้ธรรมดานะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะทำไงต่อมาแล้วค่ะได้มาแล้วค่ะไดเป่าผมค่ะพี่เคสเสียบปลั๊กเลยค่ะขั้นตอนต่อไปบรีใช้ไดเป่าผมนะจะเวิร์คหรือเปล่าค่อยๆใช้ความร้อนนะคะเป่าลงไปให้ความร้อนมันทำปฏิกิริยากับของที่เราใส่ลงไปค่อยๆเป่านะให้ทั่วๆเลยบีให้ทั่วๆเลยเต็มจอเลยค่ะช้าๆช้าๆต่ำลงไปอีกทำตามที่แดดดี้บอกติดอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะตรงกลางบีเรื่อยๆใส่เข้าไปให้ความร้อนมันทำปฏิกิริยานะคะโอเคโอเคหยุดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาไงต่อคะดาดี้ปาดเลยเหรอใช่พี่ฝันค่อยๆนะคะค่อยๆปาดออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะจริงไหมอ่ะพี่ฝันลองดูค่อยๆนะค่อยๆปาดออกมานะคะค่อยพี่ฝันอุ้ยออกไปให้หมดพี่ฝันฝั่งนู้นด้วยเฮ้ยคนนึงเขาใช้มาม่าไปซ่อมของที่แบบแตกพังอ่ะแต่ว่าคำเตือนนะคะเด็กๆห้ามนำไปทำนะคะเพราะว่านี่คือมายากลแค่แดดดี้เท่านั้นที่ทำได้นะถ้าใครอยากเห็นมายากลจากแดดดี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะ